วันนี้ข้อจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะครับนะผมจะไปจังหวัดน่านวันที่1ถึงวันที่5ก็จะไปพักอยู่ที่ตัวเมืองน่าน1คืนหลังจากนั้นก็จะต่อไปที่อำเภอปัวก็นานๆที่จะได้ออกต่างอำเภอของจังหวัดน่านเพราะว่าเคยไปส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในตัวเมืองแล้วก็จะนำภาพบรรยากาศสวยๆวิวดีๆที่อำเภอปัวมาให้ดูมาให้ชมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใครที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ